ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเที่ยงร้องทุกครับคุณผู้ชมครับกลับมารับเรื่องร้องทุกกันเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยเป็นการร้องทุกเข้ามาเกี่ยวถึงเรื่องของการทำชลประทานไประเบิดหินเพื่อทำคลองประปาครับคุณผู้ชมครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังที่อำเภอนายงเนี่ยรวมถึงผู้สื่อข่าวเดินทางไปตรวจสอบด้วยตัวเองเลยครับคุณผู้ชมหลังจากอะไรหลังจากชาวบ้านเขาร้องเรียนมาว่ามันมีการก่อสร้างคลองระบายน้ำพร้อมกับอาคารประกอบโครงการคลองระบายน้ำคลองลำเลียงระยะที่2เป็นของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16กรมชลประทานตั้งอยู่ที่ตำบลนาข้าวเสียอำเภอนายงจังหวัดตรังนะฮะอ้าวพบว่าหน้าสถานที่เกิดเหตุเนี่ยมันคือเส้นทางของโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำแล้วอาคารดังกล่าวเนี่ยมันตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหลังของบ้านชาวบ้านคราวนี้ตั้งอยู่ห่างจากบ้านชาวบ้านประมาณสัก100เมตรปกติแล้วเวลาเราขุดคลองลงไปเนี่ยนะก็จะขุดลงไปธรรมดาธรรมดาแบบนี้โดยไม่ได้สร้างความสั่นสะเทือนให้กับบ้านของชาวบ้านมากนักคราวนี้อุปสรรคเกิดขึ้นครับดันไปขุดเจอชั้นหินพอขุดเจอชั้นหินวิธีการที่เราจะสามารถขุดและฝ่าไปได้มันมีอย่างเดียวเท่านั้นหินมันแข็งมากฮะต้องใช้วิธีการระเบิดครับจุดระเบิดตุ้มบ้านแถวนั้นกระจกกระจกแตกพังเสียหายโครงสร้างร้าวกันหมดนะฮะชาวบ้านเขาก็เลยลงไปดูแล้วก็ชวนทุกคนลงไปดูด้วยว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านเขาเนี่ยใครจะสามารถรับผิดชอบได้บ้างชาวบ้านก็เลยลงไปดูครับก็พบว่ามีผลความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆนะฮะแล้วที่สำคัญก็คือการระเบิดน่ะคือระเบิดเพื่อที่จะขุดคลองน่ะมันไม่ได้มีการถามความต้องการของชาวบ้านก่อนชาวบ้านไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าการขุดคลองครั้งนี้จะต้องมีระเบิดเกิดขึ้นมาด้วยดังนั้นนะฮะเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วจะสามารถเยียวยาบรรดาเจ้าของบ้านที่เสียหายได้อย่างไรส่งเรื่องนี้ไปยังสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่16ฮะหวังว่าจะลงพื้นที่ไปแล้วก็ไปช่วยดูแลมอบความช่วยเหลือตามสมควรพอเหมาะพอควรกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบทเรียนฮะว่าคราวหน้าถ้ามีโครงการอะไรต้องทำแบบนี้ก็รบกวนแจ้งชาวบ้านสอบถามความคิดเห็นทำประชาพิจารณ์กันก่อนที่เราทุกวันนี้เป็นทุกหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่คุณสามารถส่งเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นทุกอะไรส่งเข้ามาที่ที่อยู่ดังต่อไปนี้เพราะทุกของท่านคือทุกของเราและนี่คือที่ร้องทุกครับสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ